ันนะครับเราจะมาแนะนำเทคนิคการเล่นสนุกเกอร์โดยเราพยายามจะหาเทคนิคง่ายๆสำหรับมือสมัครเล่นเพิ่งหัดเล่นใหม่ๆนะครับแทงยังไงให้ต่อเบรกได้ยาวขึ้นป้องกันตัวยังไงให้ดีขึ้นนะครับเรามาเริ่มดูจากช็อตนี้เลยนะครับตอนนี้เราเหลือแดงลูกเดียวอยู่บนโต๊ะเราต้องพยายามกันป้องกันตัวให้ดีที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่เราพยายามทำให้ลูกขาวกับลูกแดงเนี่ยอยู่ห่างกันมากที่สุดนะครับเรามาดูว่าข้อผิดพลาดของมือหัดเล่นส่วนใหญ่จะเป็นยังไงกันนะครับเห็นไหมครับว่าลูกนี้ถึงแม้จะกันดีก็ตามเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกขาวก็มีโอกาสเปลี่ยนรวมทั้งลูกแดงเนี่ยก็มีโอกาสฟัดจมูกจ่อนะครับอันนี้เป็นข้อผิดพลาดที่ส่วนใหญ่เนี่ยมือหัดเล่นเนี่ยจะเจอเรามาดูว่าวิธีการแทงแบบง่ายๆแต่ได้ผลดีนะครับว่าเป็นยังไงวิธีการแทงง่ายๆนะครับแทงลูกแดงลูกนี้ให้บางให้ลูกแดงเนี่ยมาพิงอยู่ชิ่งนี้ตัวที่ขาวเนี่ยจะวิ่ง2ชิ่งผ่านลูกน้ำเงินแล้วก็ไปอยู่ตรงแถวหลังเขียวกับลูกช็อคได้นะครับอันนี้น้ำหนักเบาไปนิดมึงไม่งั้นก็ได้สนุกเลยแต่ถือว่าช็อตนี้ถือว่าป้องกันตัวได้ก็ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องติมแทงให้ดูอีกทีนะครับสวยเลยครับน่าอย่างนี้เราก็ได้สนุกเราก็จะเป็นต่อคู่ต่อสู้แล้วโดยที่เราแทงแบบไม่ต้องยากแล้วก็โอกาสเสี่ยงเราน้อยกว่าการแทงแบบแรกนะครับช็อตต่อไปนะครับเป็นการป้องกันตัวนะครับเรามาดูสภาพการของตอนนี้นะครับแดง2ลูกนี้ตบไม่ได้นะครับเราจะกันให้ขาวไปอยู่ข้างบนมันก็ยังมีแดงอีก2ลูกนึงซึ่งอาจจะโดนคู่ต่อสู้เราตบได้นะครับเรามาดูวิธีกันแบบผิดๆที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มกันว่าจะกันยังไงฮะกันเบาๆนะเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เราจะเลือกกันง่ายๆไปอย่างนี้นะครับผัดกันแทงไปเรื่อยๆเกมก็ยืดยาวรวมทั้งเราไม่ได้เปรียบด้วยนะครับเรามาดูกันว่าวิธีแทงป้องกันตัวแบบง่ายๆนะครับในกรณีอย่างนี้เราทำกันอย่างไรนะครับวิธีง่ายๆนะครับเราแทงสกูให้ลูก2ลูกเนี้ยวิ่งขึ้นไปข้างบนทั้งคู่เลยโดยที่เราเอาขาวฝังเอาไว้ตรงนี้นะครับเราก็จะได้เปรียบแหละครับอันนี้มีฟุกลงด้วยนะครับแต่ถึงไม่ลงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยได้เปรียบคู่ต่อสู้เยอะมากแล้วแทนที่จะมานั่งแหมแหมกันใกล้ๆนะครับอันนี้ถือเป็นช็อตที่ถ้าได้เจอจริงได้ลองแทงดูสักครั้งหนึ่งจะจำไว้ได้ติดตาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับดูกันใกล้ๆนะครับว่าวิธีการแทงอย่างไรนะครับนะครับเห็นไหมครับว่าเราไม่ได้ต้องการใช้เทคนิคอะไรมากเลยเพียงแค่เราแทงสกูเป็นก็พอละแทงลักษณะนี้ทำให้ลูกทั้งสองเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยรวมทั้งเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบนะครับทำให้เราสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ตะกี้เราดูช็อตนี้ไปแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดในกรณีกลับกันนะครับลูกอยู่ลักษณะนี้เรามาดูซิว่าแทงแบบเดียวกันเนี่ยผลมันออกมาเป็นยังไงครับนะครับอันนี้ฟุกลงด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ลงลองดูสิครับขาวมาอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็นนะครับถูกสนุกหมดเลยนะครับเห็นไหมว่าการแทงง่ายๆเพียงแต่เราอาจจะคิดไม่ถึงเท่านั้นเองถ้าเรารู้เทคนิคในการแทงแล้วเนี่ยอะไรก็ง่ายขึ้น